ดาห์นี้เราอยู่กันที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่บูธของอพวช.กับของเล่นภูมิปัญญาวันนี้ค่ะเราจะมาให้ท่านปลัดสาธิตให้ดูว่าของเล่นเกี่ยวข้องยังไงกับวิทยาศาสตร์เดี๋ยวไปดูกันค่ะของเล่นภูมิปัญญาไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนโบราณเนี่ยรู้หลักวิชาพอสมควรแต่ไม่ได้อธิบายไว้ซะเองนะครับตัวนี้เขาเรียกจักจั่นตอนผมเด็กๆเรียกดุ้ยๆนะฮะเวลาแกว่งแล้วเนี่ยมันก็ดังตอนนี้เราก็อยากรู้ว่าทำไมมันดังนะครับสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือการเสียดสีระหว่างเส้นเชือกกับไอ้ตัวที่เขามาแปะไว้ที่ปลายหัวเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดการสั่นของเส้นเชือกนะครับการสั่นเส้นเชือกเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาที่ลักษณะเหมือนหนังกรองอยู่บนเนี้ยนะครับหนังกรองนี่ก็จะสั่นตามไปด้วยการสั่นทำให้กระบอกของตัวไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุพื้นบ้านธรรมดาสั่นตัวไปด้วยลักษณะเหมือนกับเราดีดกีตาร์เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทางฟิสิกส์เรียกว่าการกำธรสังเกตเรียก resonance นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีไม้ไผ่กับหนังกรองตรงนี้รับแกว่งยังไงมันก็จะไม่ดังครับในกรณีตัวกบที่ออกเสียงแบบนี้นะฮะก็หลักเดียวกันกับที่อธิบายก็คือการกำธรของเสียงสังเกตเรียก resonance นะครับโครงข้างในจะต้องเป็นที่ว่างโปร่งเหมือนกับกีตาร์ตัวนี้จะเป็นตัวทำให้เกิดคลื่นเสียงนะครับคลื่นเสียงเนี่ยจะไปทำให้เกิดการพ้องหรือว่าเกิดการกำธรอยู่ในตัวกบนี้เสียงมันเลยดังลั่นออกมาตัวใหญ่ก็เสียงอีกแบบหนึ่งเพราะว่าการสั่นพ้องนั้นมันขึ้นอยู่กับขนาดของตัวกบถ้าเกิดว่าตัวกบเล็กๆอย่างนี้เสียงก็จะมีแบบหนึ่งเพราะว่าความถี่เฉพาะตัวของเขาที่จะมาสอดให้เหมือนกันนั้นความถี่สูงต่ำไม่เหมือนกันความถี่สูงต่ำไม่เหมือนกันก็ทำให้เสียงที่ออกมาไม่เหมือนกันครับหลักเหมือนกับกีตาร์เวลาเราดึงเชือกแล้วมันหมุนแล้วก็มันก็จะลอยขึ้นไปที่บนสูงจริงๆแล้วหลักมีง่ายๆนิดเดียวนะครับเวลาขนาดที่ใบพัดนี่มันตัดอากาศเนี่ยไอ้ความที่ด้านบนมันจะมีผิวนูนอยู่นะครับลมอากาศที่ถูกใบพัดตัดเนี่ยอากาศที่วิ่งมาเนี่ยมันจะวิ่งเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นะครับพอมันวิ่งไปลักษณะนี้มันทิ้งให้ช่องว่างระหว่างใบพัดกับชั้นอากาศเนี่ยเป็นช่องว่างเพราะฉะนั้นอากาศที่วิ่งผ่านบริเวณนี้ซึ่งไม่มีช่องว่างอะไรเลยจึงมีความแน่นสูงกว่าความหนาแน่นที่สูงกว่านั้นเมื่อเทียบกับอากาศที่แน่นน้อยกว่ามันจะเกิดแรงยกด้านล่างขึ้นเพราะฉะนั้นแรงยกด้านล่างก็จะทำให้ตัวนี้ลอยขึ้นข้างบนก็เป็นเรื่องปกติของปีกเครื่องบินตรงหน้าผมเป็นลูกข่างนะครับที่เราเรียกกันในภาษาภูมิปัญญาชาวบ้านเล่นกันตั้งแต่เด็กสมัยผมเนี่ยไม่มีอะไรเล่นก็เล่นลูกข่างเนี่ยจะเห็นว่าลูกข่างส่วนใหญ่แล้วจะมีมวลหรือเนื้อไม้เนี่ยอยู่รอบๆแล้วก็จะต้องเท่าๆกันด้วยสังเกตจะต้องเท่ากันนะถ้าไม่เท่ากันลูกข่างจะไม่หมุนนะครับแล้วก็แกนเราเรียกว่าแกนนี้เป็นแกนหมุนเมื่อเราใส่แรงเข้าไปที่แกนหมุนเนี่ยตัวมวลที่อยู่รอบๆก็จะเคลื่อนตัวการที่มวลเคลื่อนตัวมวลมีขนาดเท่าๆกันอยู่รอบๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวแกนหมุนนั้นหมุนได้สม่ำเสมอนะครับสังเกตไหมครับมีการสายของแกนอยู่นี่คือการหมุนของหมุนรอบตัวเองของโลกของดาวเคราะห์อะไรทั้งสิ้นมันจะ